ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุดมศักดิ์กิจทวีสังกัดหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ครับวันนี้ครับก็ได้รับมอบหมายให้มาสอนบทสุดท้ายของเรื่อง Agricultural Engineering นะครับก็จะเป็นส่วนของ Designing a Hand Pollinator จะเป็นส่วนที่สร้างวัสดุอุปกรณ์นะครับเพื่อใช้ในการถ่ายละอองเรนูครับในส่วนของขั้นตอนของวันนี้นะครับหลักๆ ก็จะเท้าความจากคราวที่แล้วในส่วนของตัวสมบัติของวัสดุนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวอย่างของหน้าตาของดอกไม้นะครับมาให้เขาได้แก้ปัญหากันสิ่งที่เขาจะต้องแก้ปัญหาคือว่าเมื่อเขาได้ดอกไม้หรือว่ารูปแบบของดอกไม้ที่เขาได้รับเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องออกแบบตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายละอองเรนูนะครับให้เหมาะสมกับตัวดอกไม้นั้นๆนะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญของบทนี้เลยที่จะใช้ในการออกแบบในส่วนตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อให้มันเหมาะสมจริงๆนะครับ Today we will start the next lesson. This lesson you will take a lot of fun about to design hand pollinator. ก็จะทำ hand pollinator เนาะ hand pollinator คืออะไร What is the hand pollinator? Do you know? คราวที่แล้วเรียนอะไรจำได้ไหมครับการผสมเกสร hand pollination นะ and pollination นะโอเคครับผม material that is you know theMaterial property รู้พวกเรารู้แล้วว่าสมบัติของ material ที่ใช้ในการทำ pollination เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงถูกไหม Today we will learn about to design hand pollinator ก็วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบนะครับ and create เลยนะ create the hand pollinator and we test that is good or notfor pollination. For the process of the engineer, we have five process. And you remember that? What the process is? Five process. Start at? เริ่มที่ไหนครับ ห้ากระบวนการ ฮะ เริ่มที่ ask นะ ask ถัดมา the next one imagineครับ and plan and the last one improve ใน5กระบวนการนี้ครับเป็นกระบวนการที่พูดถึงตัวการพัฒนาอุปกรณ์ hand pollinator ที่เราจะทำนะเราก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่ ask นะครับเริ่มต้นถัดมาก็จะเป็น imagine plan create แล้วก็ improve ตัวทั้ง5กระบวนการมีความสำคัญทั้งหมดนะครับเราก็จะต้องค่อยๆสร้างขึ้นมา Hand pollinator คือเครื่องมือนะครับที่จะใช้วันนี้นะครับในการที่จะถ่ายละอองเรนูนะซึ่ง today you have to create the hand pollinator สำหรับ pollination นะมีความสำคัญนะครับเราจำเป็นจะต้องหาตัวช่วยนะคือดอกไม้ที่เขาเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้นะครับจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์นะช่วยในการถ่ายละอองเรนูนะครับซึ่งในธรรมชาติอุปกรณ์สำคัญเขาก็คือตัวนี้นะครับแมลงนะคือ insect จับผู้ง่ายๆติดกันนั่นแหละดีไหมโอเคนะเดี๋ยวจะแจกอุปกรณ์นะครับอย่าเพิ่งแกะอุปกรณ์นะเดี๋ยวรอฟังก่อนYou got the worksheet right here? There's only one for both of you. Okay, right? จะได้แค่คุณพูดจะได้แค่ชุดเดียวนะครับช่วยกันทำดีไหมช่วยกันทำนะครับเอาถ่ายมานะครับนั่นเองจะอยู่กับ You will got the rubber. The model of rubber นะครับCould you please show me what the model of rubber do you got?
ชว์หน่อยชว์หน่อยยกหน่อยครับยกหน่อย Model of Rover บรรยากาศในห้องเรียนด้วยความที่เราจะมีการประดิษฐ์อุปกรณ์นะครับก็เด็กๆก็จะสนุกมากหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเด็กๆเนี่ยเขาจะมีจินตนาการนะครับในส่วนของการออกแบบอุปกรณ์ซึ่งมีหลากหลายหน้าตานะครับถึงแม้เขาจะได้ดอกไม้ที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวอุปกรณ์หรือ hand painters เนี่ยก็ต่างกันนะครับบ่งบอกว่าตัววิธีการสอนในส่วนของ EAE เนี่ยช่วยทำให้เขาเนี่ยมีจินตนาการนะครับในการที่จะออกแบบแบบไหนก็ได้นะครับตามที่เขาสนใจถึงแม้ดอกไม้จะเหมือนกันก็ตาม Could you please to design for your flower model? ออกแบบ hand pollinators นะออกแบบตัว hand pollinators ที่คุณใช้นะที่พวกเราใช้นะครับStep called engineer นะ One step perfect off นะก็คือต้องมีคำถามนะครับต่อมาต้องเป็นอะไรครับ Imagine คืออะไรคือจินตนาการก่อนนะว่าจะทำยังไงนะครับคิดนะครับสุดท้ายอันที่3คืออะไร Plan วางแผนนี้เรากำลังวางแผนต้องวางก่อนนะไม่ใช่ประดิษฐ์ก่อนที่เนี่ยเป็นระดับที่4นะครับWe have to plan ออกแบบนะครับเป็นอุปกรณ์จะเป็นตัวกันสำคัญของงานรู้ว่าก่อนนะไม่ใช่สร้างก่อนอ่ะทีนี้เราจะมาสรุปนิดนึงนะเอากลุ่มไหนใช้งานได้ยกมือกลุ่มไหนมันไม่เวิร์กเลยมันใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคุณหมอดูตัวอย่างหน่อยเอ้าWho got the poppy model? ใครได้ poppy model ยกมือหน่อย poppy model poppy model โอเคอ่ะชู hand pollinator หน่อย Which is your hand pollinator? เอ้าโชว์หน่อยของตัวเองอ่ะดูกันเลยนี่ไม่เป็นไรอ่ะ This is a your hand pollinator นะก็for poppy model นะสำหรับต่อ poppy นะครับก็โอเคไหมโอเคไม่ได้โอเค this is a for poppy right poppy model that is okay this is the first one อันแรกหรืออันที่สองอันที่สองโอเค dustman five ใครได้ dustman five ยกมือ show your hand pollinator please this one ฟังไหนฟังไหนได้ทั้งสองฝั่งได้สองฝั่งเลย Dustman 5พอมันโอเคไหมมันง่ายหรือยากอันนี้ทำมากี่ครั้ง3ครั้งสรุปว่า Hand Cleaner should be made of pure flower ถูกไหมคือตัวแฮนด์เวเดอร์หรือว่าตัวถ่ายของเมนูที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับสำหรับการออกแบบเนี่ยจำเป็นจะต้องเหมาะสมกับ
ผสมกับดอกไม้นะวิศวกรจำเป็นมากนะครับที่จะต้องมี5ขั้นตอน5ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างอาร์คอะไรครับอิเมจินอ้าวนิดเดียวนิดเดียวช่วงอาร์คนะวันนี้ของวันนี้อาร์คคืออะไรอาร์คคืออะไรช่วงฮะถามเพื่อนช่วงเราถามว่าเราจะถ่ายตัวเองด้วยถ่ายเราเองยังไงนะจะสร้างอุปกรณ์ยังไงอิเมจินคืออะไรครับของวันนี้จินตนาการยังไงว่าจะทำยังไงจะทำแทนโพลิเมเตอร์ยังไงถูกไหมเอ้าถัดมาคืออะไรแปลงแปลงคืออะไรคิดก่อนคิดเสร็จแล้วก็วาดใส่กระดาษถูกไหมเอาวาดกระดาษเสร็จแล้วก็เอ็นต่อแปลงก็วาดกระดาษแล้วครีเอทเราครีเอทกันสนุกเลยมันเป็นไปตามแปลงไหมครีเอทไปตามแปลงไหมมันยากอยู่นะยากอยู่นะวิศวะก็ต้องทำนะครับหลังจากนั้นพอเราครีเอทเสร็จแล้วทำอะไรครับครีเอทเสร็จแล้วก็ improve นะช่วงครีเอทเราก็จะทดสอบไปด้วยเราจะมีเทสว่ามัน work ไม่ work นะครับสุดท้ายเราก็จำเป็นต้อง improve ถ้ามีกลุ่มไหนไม่ improve บ้างช่วยมือหน่อยอยากรู้มีกลุ่มไหนไม่ improve ทำครั้งเดียวผ่านเลยดีไหมปองปองดูทำได้ได้นะปองปองไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของกระบวนการทางวิศวะนะขั้นตอนทั้ง5นะมีความจำเป็นนะครับในส่วนของแนวการสอนแล้วกันนะครับของทาง EIE เนี่ยผมมองว่าเขามีแนวทางนะครับที่ทำให้ผู้สอนเนี่ยมีแนวทางที่เหมือนกันครับไม่ว่าจะสอนโดยใครก็ตามนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่แนะนำมาให้นะครับใช้คำว่าแนะนำเนาะแล้วก็จะมีส่วนของตัวเอกสารในการสอนนะครับซึ่งค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับซึ่งทำให้ง่ายต่อผู้สอนนะครับที่ใช้ในการกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับส่วนที่เหลือก็คือเป็นประสบการณ์ของนักเรียนแล้วนะครับว่านักเรียนเนี่ยเขาจะสามารถแสดงออกในส่วนของประสบการณ์ที่มีแนวการสอนแบบนี้เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็มองว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยเขาให้หมายถึงว่าตัวเด็กๆ เนี่ยค่อนข้างจะมีแนวความคิดนะครับที่หลากหลายนะครับและสำคัญสุดในความเห็นผมก็คือว่าการทดลองที่มันใช้ไม่ได้นะครับความหมายคือเขาทำไปแล้วมันไม่เวิร์กครับมันจำเป็นมากที่จะต้องมี improve นะครับซึ่งตัว improve เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่เด็กเขาจะได้เห็นว่าโอเคทำครั้งแรกมันไม่สำเร็จมันถูกแล้วมันต้องมีครั้งที่สองนะครับซึ่งความล้มเหลวครั้งแรกนี่เป็นสิ่งสำคัญผมมองว่าเขาจะมีประสบการณ์ที่ดี